สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนะครับต้อมไม้ม้วนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Apple Park นะฮะหลังจากที่เราไปนั่งฟังนั่งชมนะครับการเปิดตัวสินค้าต่างๆบนเวทีของงาน WWDC 2023นะครับเราได้เห็นอะไรต่างๆเยอะมากเลยทั้งฝั่งของซอฟต์แวร์เนาะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ iOS 17 iPad OS tvOS Mac OS นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับถ้าทางฝั่งของ Mac นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ MacBook Air 15นิ้วครับ Mac Studio ที่มีการอัปเกรดมาใช้ชิป CPU M2Max และ M2 Ultra พร้อมกับการอัปเกรดเครื่อง Mac Pro นะครับให้มาใช้ชิป CPU M2 Ultra นะครับแล้วอีกสินค้าหนึ่งที่เป็นวันมอร์ติงของรอบนี้คือแว่นของ Apple ครับเขาตั้งชื่อว่า Vision Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่ที่ Steve Jobs Theater เขามีสินค้าตัวจริงให้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับโอเคครับ Mac ตัวแรกที่เราจะเริ่มดูกันนะครับนั่นคือในฝั่งของ MacBook Air นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังที่ชี้อยู่นะฮะเป็นทางฝั่งของ MacBook Air 15นิ้วนะครับเขาก็นำมาจัดเรียงกันอย่างสวยงามแบบนี้เลยนะครับจริงๆ MacBook Air เนี่ยเดิมทีมีขนาด13นิ้วเนาะรีดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมชิป CPU M2 นะครับแต่ว่าในงาน WWDC ครั้งนี้ครับของปี2023นั้นเป็น MacBook Air เหมือนกันใช้ชิป CPU M2 เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างคือมาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ที่15นิ้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้เอาจริงมันคือโน้ตบุ๊กถ้าใครอยากได้รุ่นที่เป็นจอใหญ่อะเดิมทีถ้าเป็นในว่าในเรื่องของจอนะ MacBook เนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดอยู่3ขนาดนะครับก่อนที่จะเป็น MacBook Air 15นิ้วตัวนี้นะครับคือ MacBook Air 13นิ้วแล้วก็ MacBook Pro 14นิ้วและ MacBook Pro 16นิ้วนะครับอันนั้นก็คือตามไซส์ของเขาเลยนะฮะบางคนไม่อยากได้รุ่น Pro ไงแต่ว่าอยากได้จอใหญ่ดังนั้นเนี่ยนี่คืออาจจะเป็นอีก1ทางเลือกครับที่นำออกมาให้ผู้ใช้งานสำหรับคนที่อยากได้จอใหญ่แต่เป็นเครื่องที่ขนาดเบานะครับด้วยความที่ MacBook Air นะเขาเน้นเรื่องของการพกพาน้ำหนักเบาไปได้ทุกที่นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีครับเดี๋ยวผมขึ้นสีให้ว่าสีของ MacBook Air ชิป CPU M2 นะฮะในขนาดหน้าจอ15นิ้วมีตัวไหนบ้างนี่คือสีแรกนะครับส่วนอย่างที่2นะครับ Mac ตัวที่มีการอัปเกรดมาในรอบนี้นะครับนั่นคือทางฝั่งของ Mac Studio นะฮะที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะMac Studio เราเคยเห็นกันไปแล้วในการเปิดตัวนะตอนนั้นจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2ชิปได้แก่ M1 Max แล้วก็ M1 Ultra นะฮะในปี2022ไม่มีการอัปเกรดแม้ว่า M2 จะมานะฮะแต่พอผ่านมาอีก1ปีคือปี2023นี้นะครับที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ Mac Studio ถูกอัปเกรดครับถูกอัปเกรดให้มาใช้ชิปทั้งหมดอยู่2ตัวได้แก่ M2 Max แล้วก็ M2 Ultra นะครับถามว่าหน้าตาของ Mac Studio มีความแตกต่างจากเดิมไหมคำตอบคือไม่นะครับมีพอร์ต USB-C ด้านหน้าเหมือนเดิมมีช่องสำหรับใส่ SD card ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับฟอร์มแฟกเตอร์หรือว่ารูปแบบอะไรทุกอย่างจะเหมือนกันแต่เพิ่มเติมคือมาพร้อมสเปคที่ดีขึ้นใช้ชิป CPU M2 Max และ M2 Ultra ให้เราสามารถเลือกได้นะครับและความโดดเด่นของเขาคือนอกจาก CPU ที่ดีขึ้นแล้วนะครับทางฝั่งของ RAM นะครับสามารถรองรับได้สูงสุดได้ถึง192 GB เลยนะครับสำหรับรุ่นที่ใช้ชิป CPU Ultra นะครับนี่ก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับทางฝั่งของพวกหน้าจอ Studio Display ได้แล้วก็พวกหน้าจอPro Display HDR ก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับชิป CPU M2 Ultra คือชิป CPU ของ Apple Silicon ที่แรงที่สุดณตอนนี้นะครับถูกนำมาใส่ในเครื่องนี้แต่ว่ายังมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์ครับที่ทาง Apple นั้นนำชิป CPU M2 Ultra นะครับไปอัปเกรดใส่มาดูกันครับและนี่คือ Mac Pro นะครับ Mac Pro เราเคยเห็นการเปิดตัวตั้งแต่ปี2019นะครับก่อนโควิดนะมีการเปิดตัวของตัว Mac Pro และตอนนั้นใช้ชิป GPU ของ Intel Xeon อยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้ครับ Mac Pro ครับมีการอัปเกรดและมาใช้ชิป CPU ของ Apple Silicon ที่เป็น Apple M2 Ultra นะครับนี่ที่เราให้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสีเป็นเงินๆอยู่ข้างในนั่นคือชิป CPU M2 Ultra นะครับถามว่าทำไม Mac Pro จะต้องมีด้วยต้องบอกกันว่า Mac Pro นั้นมันจะมี user ที่เขาต้องการใช้งานพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ TCIe ครับที่เห็นชี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่พวก PCIe การ์ดต่างๆนะครับพวกการ์ดจอการ์ดซาวการ์ดต่างๆหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องใช้งานของในสาย professional ครับเขายังจะต้องใช้งานอยู่
ดังนั้น Mac Pro ก็เลยจะต้องอัปเกรดแล้วก็ดีไซน์ออกมาเพื่อรองรับกับผู้ใช้งานฝั่งเหล่านี้อยู่นะครับเราก็เลยเห็นอยู่ตรงนี้ออกมาชิปตัวที่เขาใช้เป็น Apple M2 Ultra นะครับเป็นที่แรงที่สุดนะตอนนี้ดังนั้นนะครับพวกชิปอะไรต่างๆพวกแรมอะไรต่างๆยังคงคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Mac Studio เนาะอยู่ที่192 GB นะครับที่รองรับได้สุดๆเลยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าระหว่าง Mac Pro แล้วก็ Mac Studio นั้นเราจะเลือกตัวไหนดีคำตอบง่ายๆเลยครับผมถ้าเป็นของฝั่งของ Mac Pro นะครับ Mac Pro นี่เขาจะดีไซน์มาเพื่อผู้ใช้งานระดับโปรที่ต้องการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกสายการเชื่อมต่อพวกการ์ดต่างๆนะพวกซาวการ์ดหรืออะไรต่างๆที่มันจะต้องเชื่อมต่อกับพวกการ์ด PCIe นะฮะหรือบางคนอยากจะใช้เลดหรืออยากจะใช้อะไรกับต่างๆที่มันต้องเชื่อมต่อกับการ์ด PCIe อ่ะก็เป็นทางฝั่งของ Mac Pro หรือบางคนอยากจะอัปเกรดจากเครื่อง Mac Pro 2019นะครับมาใช้ตัวนี้ก็อัปเกรดตัวนี้ไปหรือบางคนใช้ฝั่งของ Windows อยู่หรืออันอื่นๆอะไรก็ได้ที่มันมีอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้กับ PCIe ก็ต้องเลือกทางฝั่งของ Mac Pro ไปนะครับแต่ทางฝั่งของ Mac Studio คือถ้าใครไม่ได้มีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะฮะก็เน้นไปทางฝั่งของ Mac Studio ไปนะครับอันนี้เป็นความเห็นของทางผมนะนอกจากทางฝั่งของ Mac แล้วนะครับผมที่เราจะเห็นอีกก็คือฝั่งของอุปกรณ์ที่เป็น AR VR นะครับเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีแล้วก็ใส่อะไรทุกอย่างเข้ามาใหม่หมดเลยทาง Apple เขาบอกว่าเนี่ยคือเป็นยุคใหม่เป็นสินค้าตัวใหม่ที่แตกลายออกมาเลยนะครับที่นำทั้งความสามารถของ iOS iPadOS macOS นะครับทุกอย่างเลยที่เป็นคอของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้วยมารวมกันอยู่ในตัวสินค้าตัวนี้ที่ทาง Apple ตั้งชื่อว่า Apple Vision Pro ให้ชมกันใกล้ๆนิดนึงด้านล่างนะครับก็จะมีพวกเป็นช่องระบายอากาศเพราะว่าชิปภายในนะครับภายในนี้จะมีชิปทางฝั่งของ Apple Silicon M2 ชิปแล้วก็ R1 ชิปนะครับอยู่ภายในด้วยนะฮะสำหรับส่วนนี้นะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับด้านหน้าเองก็จะเป็นตัวกระจกทำให้มันเข้ารูปนะส่วนนี้นะครับชี้พาพรีวิวให้ชมกันนะตรงจุดนี้นะครับนี้ยังไม่ได้มีการทัชแอนด์ทายอะไรกันมากมายแค่ให้มาลองชมดูเฉยๆว่าฝั่งของ Apple Vision Pro นั้นเป็นอย่างไรนะครับนะครับหน้าตาเหมือนแว่น AR VR ที่เราเคยเห็นแต่สิ่งที่มันแตกต่างนั้นมันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ตัวซอฟต์แวร์หรือว่าระบบปฏิบัติการเองนะฮะเขาจะใช้ระบบปฏิบัติการที่เขียนขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่า Vision OS นะครับที่มีขึ้นมาทำให้เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆลงไปในนั้นเราเปิดแว่นเข้าไปนะครับสวมใส่เนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันมันจะมีแอปสโตร์ให้เราใช้งานครับไปดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาแล้วเขาก็แนะนำทางฝั่งนักพัฒนาครับให้มาพัฒนาอยู่ตรงนี้ถามว่าความโดดเด่นของแว่น Vision Pro ของ Apple เป็นยังไงบ้างคือหน้าจอจะมีความละเอียดสูงครับระดับ 4K เลยทั้ง2ตาเลยนะฮะแล้วอินเตอร์แอคชั่นนะครับระหว่างคนที่สวมใส่กับแว่นอะมีจุดเด่นๆที่ผมพอจะเล่าให้ฟังได้นั่นก็คือเวลาที่เราสวมใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็การปรับพวกเลนส์ต่างๆนะครับจะค่อนข้างที่จะมีความคมชัดมีเลนส์อยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง3ชิ้นที่อยู่ข้างในครับทำให้เห็นมุมมองชัดเจนหน้าจอความละเอียด 4K แล้วจอที่เขาใช้จะเป็นจอไมโคร LED ครับพอใส่เข้าไปแล้วถามว่ามีอะไรที่โดดเด่นอีกนั่นก็คือเวลาถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปแล้วอ่ะมันจะมีแอปพลิเคชันปกติถ้าเราเข้าไปเล่นพวกหน้าโฮมของ iPad iPhone ใช่ป่ะเราก็จะเห็นไอคอนของแอปต่างๆอันนี้มันก็จะอยู่ลอยเลยลอยอยู่ในอากาศนะไม่ว่าเราจะสวมใส่แล้วก็อยู่ตรงไหนของบ้านตรงนั้นก็จะมีไอคอนลอยขึ้นมาเราสามารถใช้มือครับในการ select ได้นะครับเพราะว่าตัวแว่นเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่จออย่างเดียวไงเขาจะมีตัวกล้องด้วยกล้องมีทั้งพวกกล้องหลายตัวแล้วเขาจะทำการดูจับสัญญาณของมือด้วยมีอินฟราเรดด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแล้วก็เทคโนโลยีอีกอันเขาจะมีการใช้พวก Face ID ครับมาทำการสแกนใบหน้านะสแกนใบหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็สร้างเป็นตัวจำลองของเรามาและรูปของเราตรงนั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นวิดีโออ่ะเราก็จะถูกนำมาใช้ในโลกของออนไลน์ด้วยโอ้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากในตัวนี้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้เห็นในงาน
WWDC 2023ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวข้อมูลต่างๆนะครับเราจะอัปเดตลงในช่องทางของ iMode ทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook Page iMode Channel YouTube ของพวกเรานะครับ iMode Official แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมที่เกาะติดงานแล้วก็ติดตามงาน WWDC 2023นะครับส่งตรงจากสหรัฐอเมริกานะฮะที่ Apple Park คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวยังมีอะไรอื่นๆมาอัปเดตให้อีกนะครับเดี๋ยวผมได้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบอีกครั้งครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับไว้เดี๋ยวพบกันครับผมต้องมือขอตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ